ไหนคุณบอกว่าไม่มีภาพงานแต่งในฝันไงฟ้าก็กำลังดูรายละเอียดเรื่องงานแต่งของน้องชายท่านประธานอยู่ค่ะแต่ว่ามันเลยเวลางานแล้วฟ้าเลิกเรียกผมว่าท่านประธานได้แล้วไปดูหน่อยสิมันชอบแบบนี้เหรอฟ้าว่าเล่มนี้มันน่าจะหวานไปพี่แค่รู้สึกว่าพี่ถูกชะตากับคุณฟ้าแปลกอีกแล้วเหรอคุณภูมิก็มีเซนส์แกก็ถูกชะตาเนี่ยนะแต่พูดถึงคุณภูมินี่ก็คุณฟ้าต้องระวังหน่อยนะคะเจ้าชู้พ่อกับพี่วิทย์เลยค่ะนี่ยังไม่ทันไรนะคะมีข่าวเมาในบริษัทว่าคุณฟ้าไปกินข้าวกับคุณภูมิมาถึงหูพลอยแล้วค่ะเนี่ยฟ้าไปทานข้าวคุณภูมิจริงๆค่ะแต่ตอนนี้ผมงอนปล่อยผมไปก่อนก็แล้วกันแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะฟ้าเอ้ยนี่บ้านวิภาไหมทำไมมีธุระอะไรมึงไปตามมันออกมาจ่ายเงินซะดีๆเงินค่าอะไรทำไมต้องจ่ายด้วยเอาอีนี่มึงไปตามแม่มึงออกมาเลยชักช้าเดี๋ยวกูตบเลยคุณเพชรคะคุณเพชรบาดเจ็บตรงไหนไหมคะคุณเพชรไม่ต้องกลัวนะคุณเพชรปล่อยมันออกมาบ้างก็ได้นะทุกอย่างที่คุณเก็บไว้ในใจฟ้าอย่าคิดนะว่าแม่ไม่รู้ว่าฟ้าชอบลูกของพี่ชายใหญ่ไม่ใช่นะคะถ้าความเจ็บปวดที่ฟ้าคิดว่าฟ้าได้รับเนี่ยนะมันมากแล้วก็แม่จะบอกให้นะว่ามันเทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดที่แม่ได้รับมาชั่วชีวิต นี่ผู้ชายบ้านนั้นน่ะมันไม่มีทางรักแกหรอกแม่จะบอกให้นะขนาดแม่พวกมันยังทิ้งฟ้าไม่มีทางที่จะสมหวังกับผู้ชายบ้านนั้นหรอกดอกแมนสลิดดอกขนาดอยากจะได้ดีมันจะเนี้ยจะได้ได้ค่ะก็คนมันงามมันเนาะก็แมนงามเมืองแตงโมนี่เปื้อนนะเปื้อนก็เปื้อนค่ะแล้วจะได้เงี้ยมาแล้วก็สบายใจแล้วจะเนี้ยยิ่งหยังฮะชีวิตเป็นของตัวเก่าก็เลือกคนเดียวกา
บ่ใจหรอกของเฮาที่ไหนของแม่ปุ้น